ครตอนนี้ครับผมถามมีอะไรบ้างครับตอนนี้มีถ่ายทำจบไปแล้ว2เรื่องครับผมเรื่องสไลด์สตรองแล้วก็เก็บอันดีแล้วก็ถ่ายทำอยู่ในเรื่องลมหลอกซอยแล้วก็ถ่ายเองตอนนี้เบาลงกว่าตอนช่วงก่อนแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาหนักแล้วครับจะเริ่มจะ7วันอีกรอบแล้วครับเป็นยังไงคะได้คนกลับมาแบบ7วันอีกรอบก็สนุกครับสนุกกับการทำงานต่อไปเพราะว่าเราก็เหมือนได้พักมาเยอะแล้วด้วยอะไรอยากทำงานแล้วอยากทำงานเต็มที่อย่างตรงดอกสร้อยเป็นพีเรียดจะเป็นครั้งแรกของเป็นพีเรียดเรื่องแรกเลยครับแล้วก็เป็นพีเรียดทั้งสองเรื่องเลยใน7วันโอ้เป็นยังไงครับครั้งนี้กลับมาเป็นพีเรียดเต็มตัวแบบเต็มตัวเลยครับก็คืออยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะแค่แบบเป็นพีเรียดแต่คนไม่ได้เรียนกับเขาพีเรียดอาจจะแบบช่วงไม่ได้เต็มเป็นเรื่องอันนี้คือทีเรียดทั้งเรื่องเลยเป็นไงคะเห็นลงตัวเองหนักไหมคะทีเรียดเต็มตัวของเราสนุกแปลกดีแล้วก็จะต้องทำการบ้านเยอะด้วยอะไรโดยเฉพาะเรื่องการพูดเรื่องการพูดเรื่องของคาแรคเตอร์อะไรด้วยภาษาด้วยไหมคะเรื่องภาษาอะไรอย่างที่แบบเป็นคำสร้อยของในยุคปัจจุบันดูขึ้นได้เรื่องอักเอิบอะไรอย่างเงี้ยจะแบบต้องตัดทิ้งไปเลยมีงงไหมคะในชีวิตประจำวันแบบมีงงไหมอ่ะก็ติดมาไหมมันมีติดมาพูดกับเขาเดียวว่าเอ้ยเมื่อกี้พูดนะเอาใหม่เทคเดิมเสื้อผ้าน้อยชิ้นไหมคะเพราะเป็นพีเรียดแน่นครับคนเลยคิดว่าอุ้ยพีเรียดถอดเสื้อแน่ๆไม่ครับสูตรครับร้อนแค่ไหนก็สูตรแน่นมากจริงๆดับฝันแฟนคลับเลยสี่คนอย่างงี้ก็มีฉากถอดเสื้ออยู่มีอยู่เนาะไม่ใช่เห็นเราคิดกันก็นึกว่าเออต้องถอดเสื้อทำแบบแต่มันก็มีบ้างอากาศแบบมีผลต่อการแบบใส่เสื้อไหมครับคือรวมๆแล้วมีเสื้อกล้ามและเสื้อกั๊กเสื้อเชิ้ตสูทมาสี่ชั้นทีเดียวมาสี่ชั้นแล้วก็บรรยากาศแบบเกือบ40องศาแล้วกันที่จะร้อนคนได้เต็มยศแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างคะเท่ครับเท่ใช่แหละแต่บางเท่อยู่มา5นาทีแล้วเริ่มสับเหนื่อยแล้วเปียกไปทั้งตัวเลยไหมคะนาทีที่เราต้องเข้าฉากคือหน้าอาจจะแบบเปียกบ้างอะไรเงี้ยแต่ข้างในคือแบบแฉะหมดเลยแฉะหมดเลยถอดออกมาคือแบบช่วงเวลากินข้าวพักเบรกนี่คือมันช่วงสว่างหมดเลยคือสวยมากถือเป็นการเบิร์นนะเบิร์นในตัวโอ้โหไขมันออกเยอะเลยตอนนี้ถ่ายจริงยังครับถ่ายได้ประมาณ 25% ของกล้องสร้อยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงมันจะเปิดกล้องมิดหน้าใช่ไหมถ่ายพร้อมกันสองใช่ครับเดี๋ยวพร้อมเนาะพร้อมครับเดี๋ยวพ้น7วันจะกลับมาครับจะคัมแบ็คแล้วเนาะจะกลับมาแล้วครับจะมีวิ่งหนักแบบมันเหมือนกองแล้วได้หนักก็มีแผนจะลงแบบว่างานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องซ้อมระยะเท่าไหร่คะเนี่ยครับมาราธอน21เป็นครั้งแรกแต่ว่านี่มีระยะไกลขนาดถ้าที่ลงรายการคุณไม่เคยครับอันนี้เป็นรายการใหญ่ก็เลยอยากจะลองดูเอาบรรยากาศอะไรต้องพร้อมต้องซ้อมหนักขนาดไหนครับผมต้องซ้อมให้หนักพอสมควรไม่งั้นก็วันจริงคือน่าจะไม่รอดจริงครับต้องซ้อมหนักแบบว่าฟิตเตรียมความพร้อมหรือยังไงก็ต้องฟิตทั้งกับกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของกับการแบบคุมระบบหายใจอะไรด้วยแล้วก็ต้องซ้อมเยอะลงสนามจริงช่วงไหนนะช่วงพฤศจิกายนช่วงมันใกล้แล้วนี่ใช่แล้วมีเวลาซ้อมอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่แค่วันไหนว่างแล้วก็รู้สึกว่าพักผ่อนพอแล้วก็จะเห็นเวลาไปไหนก็เหมือนเอารองเท้าไปซ้อมวิ่งไม่ขนาดนั้นเอาที่แบบว่าเราต้องวางแผนว่าวันนี้ถ้าสมมติเลิกกองเร็วหรือว่าอะไรเรายังไหวอยู่แล้วว่าจะลงสนามคนเดียวเลยไหมคะหรือว่าชวนเพื่อนด้วยก็จะชวนลูกน้องไปสมิธอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนไปไอจีอะไรก็ชวนไปคือน้องเขาก็ลงรายการด้วยก็ชวนกันไปวิ่งคิดว่าจะทำเวลาได้ดีไหมคะเวลาเหรอเอาแค่ให้มันรอดก่อนดีกว่าใช่ให้ถึงเส้นชัยเส้นชัยก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปค่อยว่ากันลูกกันเราต้องทำความเยอะแม่ความที่เราเป็นพระเอกละครสองเรื่องแล้วต้องไปอะไรกับความเร็วแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวมีปั่นจักรยานด้วยก็ต้องมีการเซฟก่อนเซฟหลังจะต้องแบบต้องพร้อมนะมีคนเตือนว่าไม่ช่วงตั้งที่เดิมอะไรที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเงี้ยก็มีให้ระวังตัวอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็คือรับฟังไว้แล้วก็มีสติไว้ประมาณจิตแพทย์หรอไม่เลยนะครับเลยมาแล้วเลยมาแล้วถ้าพูดขออนุญาตถามถึงล่าสุดเพื่อนสนิทเรากับทีมค่ะโดนเรื่องของคดีคนเองเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนเราหรือยังครับช่วงหลังผมไปเจอล่าสุดก็คืองานที่ไปรำวงสรวงตอนเปิดตอนละครออนวันแรกก็คือเราก็ไม่เคยได้คุยเรื่องอะไรอย่างนี้เลยก็คือคุยกันเรื่องแบบใช้ชีวิตปกติอะไรเรื่องกีฬาเรื่องอะไรครับละครถามว่าสนิทไหมก็คือสนิทแล้วก็เคยร่วมงานกันมาจากละครนี่แหละครับแล้วก็เคยร่วมช่องด้วยแต่ด้วยความสนิทของเราตัวฮัทพิงเองก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือทำอะไรหรอกไม่มีเลยครับก็คือทุกครั้งที่เจอคือบางทีคือเราจะคุยเป็นเรื่องแบบเฮฮา
แล้วก็เรื่องกีฬาเรื่องแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยตลอดไม่ต้องดูเรื่องนี้เลยตอนนี้เรื่องนี้เราเป็นหวังเรื่องหน้าร้านใหม่ครับก็คืออยากจะให้แบบว่าเป็นไปเรื่องของความถูกต้องอยากให้เป็นไปตามความถูกต้องมากกว่าตัวเราแบบว่าไม่เคยมีใครมาสั่งเงินในถุงนี้ไม่มีครับเพราะว่าเท่าที่เห็นใน IG ผมก็มีแต่ออกกําลังกายก็จะมีก็คือถ้าผมมีเนี่ยผมจะปรึกษาคุณพ่ออะไรบ้างอะไรหรือส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบในเรื่องของการลงทุนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับคนเรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยเราผมก็ตอนนี้ยังโฟกัสเรื่องของการแสดงแล้วก็เรื่องของกีฬาตอนนี้เราได้มีการคุยกับจะเองยังหลังจากที่น้องดังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมาอ๋อยังไม่ได้คุยเลยครับคือว่าคือให้เขาแบบจับการเรื่องมาใช่นี่แหละคนถามว่าเอ้ยเราโดนไม้ไม้อะไรอย่างนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยเนี่ยเพราะว่าผมก็สนิทกับพี่ชินแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยอย่างวันนี้เพื่อนเราก็ไปออกรายการหนกระแสด้วยมีโอกาสได้เห็นที่เขาออกมาชี้แจงบ้างตอนนั้นผมถ่ายละครอยู่ครับถ่ายละครอยู่ไม่ได้เห็นแต่ก่อนมาที่ผมก็เพิ่งวิ่งมาจากกองเลยยืนยันเนาะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้มีการชักชวนโอเคค่ะครับมาอีกอินเตอร์พี่อาร์ตตอนจีบอร่อยแล้วหรอตาแข็งไม่รู้จีบมาบอกไปแล้วไม่ค่ะไม่ได้ทำครับโฟนหรือไปเชื่อพวกกันเลยนะคะเอาดีๆฝั่งโน้นอ่ะหน้าแข็งหมดเลยค่ะช่วยถอดแมสให้ก็บอกคนบอกถอดแมสให้ดูหน่อยคนก็มีนิดนึงค่ะ